สามพายส่วนสองลบเซต้าคอร์ดเจ็ดพายส่วนสองบวกเซต้าไซน์สิบห้าพายส่วนสองลบเซต้าเซกลบสามพายส่วนสองบวกเซต้าโคเซกลบคือในข้อสอบถ้ามันเลือกได้ระหว่างอ่านมุมตามเก็กอ่านมุมตามแกน y คือน้องจะเลือกตัวไหนก็ได้คำตอบสุดท้ายเท่ากันอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่มีแต่โจทย์บางกรณีเนี่ยมันดิ้นไม่ได้เนี่ยถูกบังคับต้องแกน y อย่างเดียวล้วนๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกบังคับว่าต้องเล่นตามแกน y เป็นด้วยนะโคเซก11พายส่วน2ลบเซต้าตอบติดเซต้านะครับเพราะว่าครูมันให้องศาสุดท้ายมาตอบติดเซต้าไว วาดรูป3พายส่วน2ที่ไหนล่ะ3พายส่วน2คือตรงนี้นะอันนี้3พายส่วน2อันนี้พายส่วน2 2พายส่วน2อันนี้3พายส่วน2ถูกลบออกเซต้าแสดงว่าเซต้าคือมุมที่อยู่ตรงนี้อ่านมุมติดแกน y 3พายส่วน2ลบเซต้าก็เด้งมานี่บวกวิ่งมานี่ลบเด้งกลับนะคู่โคฟังก์ชันเป็นคอร์ดเซต้าคอสเซต้าคอสแดนที่ตกไซน์คอสแทนเป็นบวกตอบบวกคอสเซต้าบวกคอสเซต้าเจ็ดพายส่วนสองเจ็ดพายส่วนสองก
กี่รอบ7,002พายสองสองพายสองสามพายสองสี่พายสองห้าพายสองหกพายสองเจ็ดพายสองตกตำแหน่งเดิมนะครับเจ็ดพายสองบวกเซต้าต้องอยู่ตรงนี้นะฮะสามพายสี่พายห้าพายหกพายเจ็ดพายส่วนสองตกตำแหน่งเดิมอ่านมุมตามแกน y คู่โคฟังก์ชันโคของคอร์ดก็คือแทนเซต้าอ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชันเครื่องหมายเป็นลบนะครับเครื่องหมายเป็นลบใส่ลบด้วยลบแทนเซต้าคู่โคฟังก์ชันสิบห้าพายถ้าขี้เกียจน้ำน้องก็ถอนมันก่อนนะครับถ้ามุมมันเยอะเป็นเจ็ดพายส่วนสองบวกพายส่วนสองลบเซต้าเจ็ดพายเอ้ยมันเท่าไหร่สิบสี่พายส่วนสองก็เหลือเจ็ดพายเจ็ดพายลบออกได้จำนวนรอบลบได้ตลอดการนะครับตรงนี้กูแบ่งเป็นสิบห้าพายส่วนสองเป็นเจ็ดเจ็ดพายลบออกไป6พายก็เหลือพายบวกพายส่วน2ลบเซต้าที่ไหนล่ะพายพายส่วน2ลบเซต้าตกตำแหน่งเดิมอีกตรงหนึ่งตำแหน่งนี้อ่านมุมตามแกน y คู่โคฟังก์ชันของไซน์เป็นคอสเซต้าคอสแดนนี้เป็นลบทั้งไซน์และคอสใส่ลบใส่ลบ เซกลบ3พายพายส่วน2 2พายส่วน2 3พายส่วน2ติดลบก็แค่หมุนด้านลบนะครับลบมา3พายส่วน2แต่มันเป็นบวกบวกก็เด้งกลับมาบวกคือหมุนมาด้านกลับมาตามเข็มอ่านเครื่องหมายธรรมชาติกลายเป็นเท่าไหร่อ่านมุมตามแกน y คู่โคฟังก์ชันของเซกก็เป็นโคเซกเซต้าคอสแดนที่มันอยู่ไซเป็นบวกคอสเป็นลบแทนเป็นลบคอสเป็นลบเซกเป็นลบใส่เซกเครื่องหมายตามโจทย์เริ่มต้นนะครับไม่ได้เครื่องหมายตามผลลัพธ์นะเครื่องหมายตามโจทย์เริ่มต้นสิบเอ็ดพาย11พายก็เป็นลบ10พายส่วน2ลบพายส่วน2ลบเซต้าลบ5พายลบพายส่วน2ลบเซต้าเป็นเท่าไหร่5พายตัดออกได้4พายนะครับเหลือเป็นลบพายลบพายส่วน2ลบเซต้าลบพายลบพายส่วน2ลบอีกเซต้าจำเครื่องหมายการหมุนดีๆตามเข็มนาฬิกาเป็นลบโคเซกเป็นส่วนกับของทรายแต่เป็นคู่โคฟังก์ชันกับเซกโคเซกคู่โคฟังก์ชันกันกลายเป็นเซกเซต้าเซกเซต้าอยู่ในคอสแดนนี้ทุกตัวตรีโกณเป็นบวกหมดไม่มีปัญหาจบเ
ครูเพิ่มเติมสูตรหากินครับอีก2สูตรมุมประกอบตรีโกณมุมประกอบไซน์ a บวกลบ b คอส a บวกลบ b แทน a บวกลบ b สูตรนี้ต้องท่องหากินยาวเลยนะครับเกือบจบแล้วตรีโกณถ้าสิ่งที่ครูบีบให้เราจำให้มันได้ตรีโกณจะมีช่องแคบเกิดขึ้นแต่เช่นกันถ้าเราไม่ท่องตามที่ครูบังคับน้องอ่านตามหนังสือเรียนมันจะมีช่องกว้างเกิดขึ้นให้รู้สึกเบื่อตรีโกณเพราะสูตรโคตรแม่เยอะเลยนะครับไซน์ a บวกลบ b เป็นมุม2มุมนะครับบวกลบกันอยู่มันจะเป็นสูตรกระจายมาว่าไซน์ a คอส b บวกลบคอส i b คอส a คอส b ลบบวกไซน์ a ไซน์ b แทน a บวกลบแทน b 1ลบบวกแทน a แทน b และเช่นกันถ้าไม่อยากเสียเวลาต้องไปท่องที่บ้านท่องแม่งเดียวนี้เลยท่องในใจไปเรื่อยๆท่องจำในปุ๊บก็ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงที่บ้านไซน์ a b ไซน์ a คอส b คอส a ไซน์ b ไซน์ a คอส bไซน์คอสคอสไซน์ไซน์คอสคอสไซน์ถ้าคอสคอสคอสไซน์ไซน์แทนเอแทนเอหนูก็หารด้วย1บวกลบแทนเอคูณแทนบีเกือบจบแล้วที่จำเป็นนะมันมีเนื้อหาที่จำเป็นบังคับอยู่แค่ 60% สูตรทั้งหมดแต่เราก็ตัดให้เหลือ 30%ถ้าทำตามที่ครูบอกแค่2วันนี้น้องไปเก็บข้อมูลให้มันหมดวันนี้ครูบอกเราเนี่ยคุณสามารถทำโจทย์แข่งขันทั่วไปได้แล้วโจทย์เอ็นได้แล้วก็เหลือแต่ลูกล่อลูกชนโจทย์ที่ยังไม่รู้เรื่องแค่นั้นสามารถมั่วนิ่มได้แล้วคืออย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้นะไซน์นะไซน์คอสคอสไซน์ถ้าไซน์คอสไซน์ไซน์ก็ต้องแบบนี้ไซน์คอสไซน์มัน AB อยู่แล้วใช่ไหมไซน์ AB ไซน์ A คอส B คอส A ไซน์ B ไซน์คอสไซน์คอสไซน์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 ไซน์เครื่องหมายบวกมันเป็นบวกด้วยกันลบด้วยกันนะครับแต่คอสมันจะเด้งกลับนะบวกเป็นลบเป็นบวกนะอย่าจำสับกันบวกเป็นลบเป็นบวกกลับกันมันมาจากเครื่องหมายมันกลับกันมาจากเหลี่ยมบังคับของคู่โคฟังก์ชันแต่ครูจะไม่อธิบายเชิงลึกตรงนั้นกระทิงดุสเปนไงก่อนออกศึกต้องเป็นแบบนี้ไม่หาผู้สาวมานั่งเรียนด้วยข้างๆจะได้มีกำลังใจหาผู้บ่าวมันหาง่ายหาเพศเดียวกันมันหาง่ายหาเพศตรงข้ามต่างหากที่หายากกว่าสิ่งเนี่ยช่างอ่างเอ้ยแม่งเช่นที่เราจะเล่นกันเช่นกูไปเจอทราย15องศาเงี้ยกูอยากหาอ่านค่ามันเลยอ่านค่ามันเราก็ต้องแต่งมุมตัวเนี้ยให้เป็น2มุมที่โจทย์ให้มาเนี่ยที่สูตรให้มาเนี่ยผมจะแต่งเป็นไซน์45องศาลบ30แต่งเป็นมุม2มุมที่เรารู้ค่าของมันว่ากันเถอะเรารู้ค่ามันใช่ไหมว่าไซน์45กับไซน์30โทรศัพท์รับพี่ครูหน่อยครับมันเสียงเข้ากล้องเสียงมันเข้าบันทึกกล้องตั้งให้ดีจะขอบคุณมากถ้าปิดไว้ชั่วโมงครึ่งเทปมันจะได้ไม่ก่อกวน
นะตรงนี้ sin 45 30เราต้องแต่งมุม2มุมเป็นมุมที่เรารู้จักแล้วมันอยู่ในค่านี้พอดีมันก็จะมาอยู่ในเหลี่ยมของอะไร AB ใช่มั้ย sin A ลบ B sin A cos B ลบ cos A sin B sin cos cos sinอย่าบ่นว่ายากนะครับเพราะคนที่คิดเป็นศูนย์เรียนมันน่าจะยากกว่าแค่เราจำมันแล้วก็ใช้มันก็โคตรแม่ง่ายเลยนะครับต้องเทียบถึงคนสร้างโจทย์ด้วยข้างข้างศูนย์ด้วยสายคอสคอสไซน์ไซน์15รูท2ส่วน2คอส30รูท3ส่วน2คอส15รูท2ส่วน2สาย30 1ส่วน2ข้างล่างเท่ากันเป็น4ข้างบนก็เป็นรูท6ลบรูท2เนี่ยคือค่าไซน์15องศาแกเซ็งสิแทน105องศาแทน105องศาก็เป็นแทน45บวก60 45 60แทนผลบวกแทน A บวกแทน B ก็เปลี่ยนเป็นแทน A บวกแทน Bหารด้วย1ลบแทน A คูณแทน B เอาสิโยมเท่าไหร่อ่านถอดค่าออกมาถอดค่ามาเป็นตึง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 เท่าไหร่จ้ะ1บวกรูท3กับ1ลบรูท3แต่คณิตศาสตร์เขาไม่ต้องการให้ตัวหารติดรูท1บวกรูท3คูณเก็บบนเก็บล่างเป็นเท่าไหร่1กำลัง2ลบรูท3กำลัง2ตรงนี้เป็น1บวกรูท3รูท3บวก3ตรงนี้ลบ2เอ้าทำไมออกมาติดลบเหรอพวกเราตรงนี้เป็น4บวก2รูท3ลบ2ตัดลบ2ไปตัดเป็นลบ2ลบรูท3ทำไมติดลบล่ะครับเพราะว่าแทนอยู่ในคอแดนที่105องศาใช่ไหม90บวก15องศาถูกไหมครับ105องศาคอนแดนซ์ค่าของแทนเป็นไงอยู่แล้วติดลบนะจะได้เช็คได้ด้วยค่าของแทนติดลบน้องลองหาค่าคอส75องศาซ้ำอีกจะได้ใช้ครบ3สูตรคอส75องศาเ
คอส75องศาใช้45บวก30ได้45บวก30คอส45บวก30อย่าลืมกดของคอสนะคอส45คอส30คอสบวกเป็นลบนะจ๊ะคอสบวกเป็นลบนะครับไซน์45ไซน์30อย่าลืมเครื่องหมายมันตรงข้ามกันของคอสคอส45รูท2ส่วน2 30รูท3ส่วน2รูท2ส่วน2รูท1ส่วน2เวนกรรมออกมาตัวเลขเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ไหมเป็นตรงกับอะไรกับไซน์15ตรงกันเป๊ะเลยกับข้อที่เราลบออกเมื่อกี้ทำไมถึงเท่ากันเพราะเราตกลงกันเรื่องโคฟังก์ชันจำได้ไหมขอให้มุมมันบวกกันและเท่ากันก็เข้ากับ90เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทำบรรทัดนี้แล้วก็ตอบได้เลยถ้าเราจำเหลี่ยมนี้ได้ว่าไซน์กับคอสเมื่อมุมบวกกันเป็น90มันมีค่าเท่ากันมันใช้แทนกันได้แล้วก็ยกมาใช้ได้เลยนะครับในที่ครูว่าคู่โคฟังก์ชันก่อนที่จะตัดมุมตามแกน y เมื่อกี้ได้พูดอยู่ว่าถ้าโคฟังก์ชันแล้วคู่โคฟังก์ชันแปลว่ามุม A กับ B บวกกันเป็น90องศาไซน์กับโคไซน์จะใช้คู่แทนกันได้เสมอทีนี้จะลองประยุกต์ไปจึงหนึ่งนะจะหาไซน์ 22.5 องศาจะหาไซน์ 22.5 องศาเท่
ทีนี้มาดูกันที่มาที่ไปจะดิ้นยังไงเราจะใช้มุมยังไงมันมีกฎตัวหนึ่งนะครับถ้าจะใช้ตัวนี้นะมุม2เท่าคุยใช้เลคเชอร์ว่ามุม2เท่ามุม2เท่ามุม2เด้งมุม2เท่าจะใช้ตัวคอสเป็นตัวเดินทางของมุม2เท่าเป็นหลักในการทำโจทย์จริงๆมันเกิดมุม2เท่าไซน์2เท่าคอส2เท่าแทน2เท่าได้หมดเลยแต่คุณจะใช้ตัวคอสเป็นตัวเดียวให้เราจำเพื่อเดินทางถ้าน้องใช้มุม2เท่ามันเป็นมุมเดียวกันไงมัน A กับ B แหละแต่ A กับ B เสือกเท่ากันพอดีเราเปลี่ยนเป็นตัวเท่ากันพอดีมันก็จะเกิดเป็นอะไรคอส A คอส B ถูกไหมคอสคอสลบไซน์ไซน์ก็คือไซน์ A กับไซน์ A เนี่ยมันจะเป็นคอสกำลัง 2A ลบไซน์กำลัง 2A จุดจุดตรงเนี้ยไซน์กำลัง 2A ลบคอสกำลัง 2A เนี่ยตรงนี้ออกมาทีนี้จากองค์ความรู้เดิมสมัยแล้วรุ่งเรืองตอนม.ต้นเคยรุ่งเรืองไหมอยุธยาก็ยังเคยรุ่งเรืองเพราะนั้นเราก็ต้องเคยรุ่งเรืองนะครับคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1เนี่ยไอตัวเอกของเกมตัวนี้ตัวหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ไซน์ของมุมเดียวกันบวกคอสของมุมเดียวกันคือ1ซึ่งมันมาตรงกับความรู้ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ว่าวงกลม1หน่วยที่เราพูดถึง x คือคอสเซต้า y คือไซน์เซต้าอันนี้คือวงกลม1หน่วยเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเอา x เป็นคอสแทนเข้าไปเอาคอสแทน x เข้าไปก็ได้ตัวนี้เอาไซน์เข้าไปก็ได้ตัวนี้ก็คืออันเดียวกันกลับมาที่ความรู้เดิมอีกแล้วถูกไหม x คือคอส y คือไซน์เครื่องหมายที่ครูพาเราจำเมื่อวานนี้ x คอส y ไซน์แต่ถ้าเราเอา x คือ cos ไปแทนเข้าไปใน x ก็กลายเป็นคอสกำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1เหมือนเดิมมันเขาบอกว่าถ้า sin ของมุมเดียวกันบวกคอสมุมเดียวกันเป็น1แล้วเราจะหมุนสูตรออกมาได้อีก2สูตรเราเปลี่ยนครูเปลี่ยนคอสออกนะคอส 2a เป็น2เด้งแล้วเป็นมุม2เท่าแล้วคอส 2a บวก a เป็น 2a คอสครูเปลี่ยนเป็น1ลบ sin a ตรงนี้นะลบ sin a ลบด้วย sin a ตัวนี้มันก็กลายเป็น1ลบ2ไซน์กำลัง 2a แต่ถ้าเราเปลี่ยนคอส 2a ตรงนี้เปลี่ยนไซน์นี้ออกคอสอยู่ที่เดิมไซน์ออกไซน์คืออะไรไซน์คือ1ลบด้วยคอสกำลัง2ลบลบเป็นบวกก็เป็น2คอสกำลัง 2a ลบ1คอส 2a เนี่ยWhy?